ก็มีชาวบ้านโทรไปแจ้งครับผมตอนเช้าตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วครับก็พอไปก็ได้เห็นรอยเห็นรอยช้างเห็นขี้ช้างก็นะครับโหมาเลยครับก็เลยเข้ามาก็เลยเข้ามาดูครับคือตอนนี้ช้างก็ยังอยู่ในนี้เนาะตอนนี้ช้างอยู่ในนี้ครับพวกเราก็เป็นเฝ้าระวังอยู่ครับเฝ้าระวังนี่ช้างกี่ตัวแต่ตอนนี้ช้างที่มาตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับมีประมาณ3ตัวครับผม3ตัวครับที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ว่ามากินพืชไร่ครับผมกินพืชไร่อ้อยมั่งมันมั่งข้าวโพดมั่งครับแล้วแต่ว่าจะผ่านอะไรมีมาบ่อยไหมเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกครับผมอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับผมเคยเห็นครั้งแรกเลยครับอ๋อในเขตนี้นะในเขตนี้ครับปกติจะมาแต่มาไม่ถึงนี่ครับมาจะอยู่ทางไกลสุดน่าจะ700ครับผมแต่รอบนี้ก็เดินมาปางถนนมาปางสุดเลยครับนี่เห็นกี่วันแล้วครับตั้งแต่วันที่10ครับน่าจะ3วันวันนี้นะครับ